ูไข่มันก็เข้มข้นนะน่าจะเป็นไข่เป็ดหรือเปล่าไข่ไก่ค่ะแล้วไข่ไก่ไข่ไก่แต่เราเลือกเราจะมี2เกรดเกรดที่จะกินแบบเข้มข้นหน่อยเนาะสีเขาจะเป็นสีนี้เลยค่ะเพราะว่าไก่มันจะมีสีขาวกับสีแดงเขาเรียกสีแดงส้มอ๋อยังกับไข่เป็ดเลยเนาะเราเลือกเกรดนี้ครับไม่ต้องใส่บางร้านก็เอาสีขาวมันผสมสีจะทำให้ไข่เหลืองแต่นี้เราไม่ใส่นั่นเราเอาไข่สีนี้เลยแต่ราคามันก็จะสูงหน่อยนึงลูกไข่ทอดหนุ่มบุญชนชาแนล YouTube สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ตลาดโพชัยนะจังหวัดหนองคายนะมาเจอของแปลกนะเดี๋ยวมาดูว่าเป็นอะไรนะทุกคนกำลังทอดกันเลยนะครับเดี๋ยวดูนะก็คือ100ก็คือ100เลยอ๋อแล้วเขามีอะไรให้อีกครับเขามีน้ำจิ้มแบบน้ำจิ้มอยู่นั่นอ๋อเขามีน้ำจิ้มให้ทอดชุบไข่ต้องซื้อกี่อันขึ้นไปถึงจะได้น้ำจิ้มเลยสองชิ้นก็ได้น้ำจิ้มชิ้นเดียวก็ได้ค่ะชิ้นเดียวก็ได้ได้ค่ะได้สรุปเขาเรียกอะไรครับแบบนี้ข้าวเหนียวทอดค่ะข้าวเหนียวทอดทอดชุบไข่ทอดชุบไข่แต่เหมือนเราปิ้งอ่ะแต่เรามาดัดแปลงเป็นทอดถ้าปิ้งจะเรียกข้าวจีแล้วมาดัดแปลงใหม่ข้าวเหนียวทอดอันนี้ไข่มันเยอะมันก็เลยเป็นลูกเป็นฟองน้ำมันจะเป็นฟองมันจะทอดมากระทะแรกกระทะสองกระทะสามนี่เริ่มจะมีฟองไข่ขึ้นมาอ๋อแต่ตอนนี้คือเที่ยวแรกรอบแล้วจะเป็นไหนพอกรอบเอาออกมาชุบไข่อีกรอบนึงจะเป็นอย่างนี้อันนี้คือทอดครบแล้วครบแล้วค่ะสองรอบนี่ออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้เมื่อวานนี่จะมาก็มาเมื่อวานเป็นหนาวโคตรจริงสองวันนี้หนาวนี่โหนี่เป็นไข่ครับไข่ค่ะไข่ล้วนๆเลยไม่ได้ปรุงรสเหรอก็ใส่เครื่องปรุงรสนิดหน่อยให้มันเค็มๆนะซอสสาเขียวเนี่ยนี่อันนี้เสร็จแล้วครับยังรอบแรกอันนี้รอบแรกอ๋อเห็นไหมมันไม่ฟองละมันไม่ฟูละเดี๋ยวใส่ไข่ยิ่งฟูยิ่งฟูเหรอไข่ยิ่งฟูพอมันเริ่มมีไข่มันจะฟูขายมา30 ปีเหรอเออขายตั้งแต่แม่แล้วค่ะผมไม่รู้ผมไปอยู่ไหนผมไม่เคยเจอที่นี่ไม่เคยเห็นด้วยมีที่เดียวค่ะมีที่เดียวมีเจ้าเดียวด้วยมีเจ้าเดียวด้วยไม่ใช่ได้ทำกันถ้าทำมันบางทีมันทอดยากเขาก็เลยไม่ทำข้าวเหนียวก็จ่ายค่ะ ใช่ไหมคือสูตรข้าวเหนียวมันก็ต้องพอดีไม่แตกนะไม่แข็งถ้าทำเหนียวก็จริงแต่ก็ข้าวเหนียวแข็งอีกก็ไม่อร่อยอีกเนาะโอ้โหมันต้องแบบพอดีทุกอย่างเทคนิคในการปั้นคนเขาปั้นไม่นั่นมันน้ำมันเข้าข้างในมันก็ไม่ได้เขาต้องปั้นแน่นเลยใช่ไหมครับถ้าแน่นมากก็แข็งอ๋อแข็งก็จะมีฟองเยอะเลยโอ้แต่ก็ดีอย่างที่ว่ามันทอดครั้งนึงได้หลายอย่างหลายครั้งเนาะแต่มันวิธีมันเยอะมันก็เลยต้องขายก็ไม่ได้ใช่ถ้านึ่งก่อนนึ่งสุดแล้วทอด12 รอบ10 อันก็ไม่ลดเพราะว่ามันแพงเนาะมันใช้วิธีการทำเยอะนู่นแหละลูกค้าก็มาซื้อกันเรื่อยๆถ้าแบบซื้อเยอะก็อาจจะแถมแล้วแต่ก็แปลกนะมันไปเกาะติดกันหมดทุกอันเลยนะไม่ค่ะพักมันก็เหลืองก็ตักกินได้แต่พอมันเป็นฟองนี่มันวางมือไม่ได้แบบนี้ถ้าไปย่างเรียกข้าวจีถ้ามาทอดนี่เรียกเป็นข้าวทอดเลยข้าวทอดข้าวเหนียวทอดข้าวเหนียวทอดก็ทำก็เรียกข้าวจีเหมือนเดิมนะข้าวจีทอดแล้วก็จีทอดเลยมันก็จีปากแต่มันหอมมากเนาะหอมไข่ไงคะมันไข่ทอดล้วนข้าวเหนียวมันเจอน้ำมันอะไรยิ่งอร่อยนะผมว่านะหนึบหนึบต้องลองชิมด้วยไข่มีน้ำจิ้มก็ได้ไม่จิ้มก็ได้แต่ผมเห็นกลิ่นเห็นอะไรแล้วผมว่ามันพอดีเลยนะมันนุ่มๆถ้าน้ำจิ้มมันก็จะเป็นแบบมีรสชาติของเผ็ดบรรยากาศร้านโอ้โหเป็นอาหารเช้าเนาะคือส่วนมากแล้วถ้าเกิดเราซื้อทอดกับเราซื้อกลับไปบ้านเนี่ยแล้วมันจะแข็งมันจะอะไรบ้างหรือเปล่าไม่แข็งนะคะเห็นเขาซื้อกลับไปเขาซื้อกลับกรุงเทพก็มีสูตรเชอรี่ก็มีค่ะเขาไปเวฟใหม่เพราะว่าถามเขาอยู่เขาบอก
สูตรที่เล่ไปให้ญาติเขาอยู่กรุงเทพก็ได้ถามเขาอยู่ว่ากินได้อยู่หรอเขาบอกว่าได้อ๋อแสดงว่ามันอยู่ได้หลายวันมันอยู่ได้หลายวันเขาไปเวทใหม่นี่ปั้นมาวันกี่ก้อนนะครับวันนี้200ก้อน200ก้อนเทศกาลก็เยอะหน่อยอ๋อรอบแรกนี่เราไม่ได้ชุบไข่เหรอไม่ค่ะอ๋อทอดให้มันกรอบอ๋อทอดให้มันกรอบให้มันติดกันก่อนให้ข้าวมันกรอบอืมโอ้แต่เรากะถูกว่าลงไปกี่ลูกเนาะกับน้ำมันชุดนึงก็ดูน้ำมันนู่นได้ประมาณสัก10กว่าลูกเห็นเขาซื้อส่งไปให้ญาติเขาบางทีก็เอาขึ้นเครื่องบินบางทีล่าสุดนี้ส่งเชอรี่20ก้อนโอ้โหก็ถามเขาอยู่ร้อยอยู่กรุงเทพก็อาจจะไม่มีเลยเนาะเป็นขาประจำที่เขากินอยู่ที่นี่เขาย้ายไปอยู่กรุงเทพเขาเลยอยากกินเขาก็โทรมาสั่งย่าเขาใช่ใช่พอกินคำแรกคิดถึงนึกถึงที่บ้านเลยนะ คิดถึงที่ร้านเลยอ่ะ อ้าวจริงๆนะความคิดของเราอ่ะมันจะพุ่งออกมาเลยพอกินคำแรกปุ๊บตรงนั้นเลยถ้าไปกินอยู่ถึงที่ถึงจะอร่อยใช่อ้าวคนไหนที่เคยกินร้านนี้คอมเมนต์กันใต้คลิปให้หน่อยนะครับว่าเคยกินที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่อร่อยไหมคุ้มราคาหรือเปล่า10บาทเนาะก็ละ10ละ10บาทนี่ครับซื้อเลยนะครับเดินออกมาไม่เหลือนะครับ ผมเคยแล้วนะครับช่วงเทศกาลก็จะเร็วหน่อยจะเร็วหน่อยนี่ลูกค้าก็สั่งว่าขาประจำมาจากต่างจังหวัดเนี่ยเขากลับมาเขาก็รีบมาซื้อดูดิโอ้วันนี้มาเยอะหน่อยเนาะวันนี้กี่ร้อยครับวันนี้200ค่ะ200ก็เป็นแล้วประมาณ100นึงเนาะจ้ะเพราะว่าแม่ค้าก็มาเกินมาสายหน่อยวันนี้เพราะว่าหนาวหนาวจริงอากาศหนาวจริงทุกคนใส่เสื้อกันหนาวยกเว้นผม2คนครับเพราะผมไม่ได้เตรียมตัวมาไม่เตรียมตัวมาจะซื้อใหม่ก็โอ้ยเดี๋ยวก็กลับแล้วไม่กลับแล้วใช่กลับไปไม่ได้ใส่หรอกพี่ใช่ถ้าอยู่นี่หนูได้ใส่ถ้าอยู่นู่นหนูไม่ได้ใส่หรอกนี่ครับเป็นแรกโอ้นั้นลูกค้าก็ซื้อเรื่อยๆนะก็มาเรื่อยๆใช่ดูไข่มันก็เข้มข้นนะน่าจะเป็นไข่เป็ดหรือเปล่าไข่ไก่ค่ะแล้วไข่ไก่ไข่ไก่แต่เราเลือกมันจะมี2เกรดเกรดนี้จะเกรดแบบเข้มข้นหน่อยเนาะสีเขาจะเป็นสีนี้เลยค่ะเพราะว่าไก่มันจะมีสีขาวกับสีแดงเขาเรียกสีแดงส้มอ๋อยังกับไข่เป็ดเลยเนาะเกรดนี้ค่ะไม่ต้องใส่บางร้านก็เอาสีขาวมันผสมสีนะครับจะทำให้ไข่เหลืองแต่นี้เราไม่ใส่นั่นเราเอาไข่สีนี้เลยแต่ราคามันก็จะสูงหน่อยนึงลูกไข่ทอดสี่อันยายติ๊กโอ้โหยายติ๊กสี่อันเดี๋ยวเรามาให้แล้วสี่อันคุณค่ะโอ้ทานได้อร่อยนะคะสวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะอันนั้นอะไรครับอันนึงปลาตะโกโอ้โหอาหารเช้าเนาะอันนี้กินข้าวเหนียวนี่อิ่มเลยนะเนี่ยลูกค้าก็มาซื้อกันเรื่อยๆนะครับทอดด้านนี้แล้วก็ไปขายด้านนู้นนะครับนี่มีขาประจำนะ40 บาทมาเทียบซื้อเลยอันนี้ไฟใช้ไฟแรงไหมครับใช้ไฟแรงใช้ไฟแรงเนาะก็ไม่แรงเยอะมันยังก็ไหมเออมีไหม้ด้วยเหรอมีบางครั้งแม่ค้าทำไม่ทันก็ไหม้เออทำไม่ทันบางทีลูกค้ามาพร้อมกันเยอะๆโอ้ทำไม่ทันเลยเสียใจแท้เลยแต่มันก็ไหม้เร็วนะเพราะมันเป็นไข่เจียวเนาะอือลูกค้ามาพร้อมกันเยอะๆเนี่ยไม่ทันก็มีบางครั้งแม่ค้าเริ่มใจร้อนก็ไฟก็แรงเนี่ยมาแล้วกากไข่กากไข่เดี๋ยวเราไปชิมลูกค้าซื้อนี่ต้องขอมันเป็นไข่ล้วนๆเลยมันจะกรอบๆเมื่อไหร่จะลงมาโอ้โหมาแล้วครับเราเจอข้าวตีแล้วนี่ชิ้นหนึ่ง10บาทน้ำชายน้ำจิ้มสามรสอันนั้นน้ำจิ้มไอ้หมูกระทะขวดนั้นเราก็จะแถมให้ขอมีน้ำจิ้มให้ด้วยน้ำจิ้มสามรสน้ำจิ้มสามรสอร่อยค่ะ
สำหรับคนที่อยากกินออกเก็บนิดหน่อยบางคนเขาก็ไม่กินยากหน่อยพอมาเยอะนี่ต้องคนเรื่อยๆเหรอครับมันเป็นฟองไงคะถ้าปกติถ้ามันไม่เป็นฟองก็ไม่คนค่ะถ้าฟองมันเป็นคนปุ๊บฟองมันจะขึ้นอ๋อถ้าเราอยู่นี้มันจะเริ่มขึ้นเลยถ้าเราไม่คนปุ๊บฟองไข่มันจะขึ้นนี่เป็นเมนูทำง่ายๆเลยนะครับไม่ชิมก็ได้ให้ชิมอยู่ค่ะให้ที่เป็นที่เราชิมด้วยเดี๋ยวเราจะชิมข้อสี่อันนี้ก่อนขัดเจ้าชิ้นด้วยวันนี้เรากินแบบเบอร์เกอร์อีสานเลยเบอร์เกอร์อีสานเลยเนี่ยโอเคครับคลิปต้นใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องหนุ่มมือชนชาแนลด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะเดี๋ยววันนี้ขอบคุณมากนะครับ